ยังอยู่ยาวความน่าเป็นในการทอดลูกเต๋าสับมันอาจจะโบราณนิดนึงนะอันนี้คือเด็กสมัยก่อนไม่ใช่เด็กสมัยก่อนผู้ใหญ่วัยพ่อวัยแม่เราก็ใช้คำว่าทอดลูกเต๋าเด็กรุ่นเราคิดว่าอะไรเอาลูกเต๋าลงกระทะแล้วไปทอดไปชุบแป้งทอดไม่ใช่นะหมายถึงจริงๆมันคือทอยลูกเต๋านั่นเองอ่ะทอยลูกเต๋าสิจ๊ะมาดูกันใครจะได้เริ่มกรอนมาลูกเต๋ากี่ลูก3ลูกพร้อมกันนะโยนพร้อมกันเลยลูกเต๋ามีทั้งหมดกี่หน้านะ6ครับ6หน้า6แต้มครับเพราะฉันเจอความน่าเป็นพี่ไม่ถามอะไรทั้งนั้นครับขึ้นสอนเลยคืออะไรนะ PE เท่ากับ NE ส่วน NS ครับ PE เท่า NE ส่วน NS โอเคอ่ะพี่จิวได้แล้วคราวนี้พี่ไล่ต่อครับพี่ไม่สนใจแล้วนั้นพี่หาก้อนล่างก่อนพี่หาก้อนล่างก่อน NS ของพี่จิวก่อนอ่ะถ้าลูกเต๋าตรงนี้ไม่คล่องได้แต่ความน่าเป็นจัดให้ครับไปรุ่นไม่ต้องสนใจหาอะไรเลยสนใจแค่นี้ลูกเต๋า3ลูกเขียนนี้ก่อน3ขีดเขียนเป็นรอยขีดก่อนคำถามแรกของพี่จิวทอยลูกไป1ลูกได้ทั้งหมดกี่หน้า6หน้าลูกที่2ก็เกิดได้เท่าไหร่6หน้าลูกที่3เกิดได้6ครับ6ครับโอเคครับ6 3ตัวครับอ่ะรอเบอร์ตองด้วยแม่ยังมีอ่ะ6 3ตัวพี่ติดไว้ก่อนพี่ไม่รู้โอเคครับอ่ะต่อมาพี่ครับขึ้นแต้มไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำกันเลยแสดงว่าอะไรพี่ขึ้นก่อนมีทั้งหมด3ขีดใช่ไหมแสดงว่าพี่บอกเอ้ยลูกแรกเองทอยก่อนยังไงก็ได้ปะอ่ะพี่เปิดเลยได้6แต้มก่อนคือแต้มไหนก็ได้สมมติเล่นเกมไปกับมันไฟบังคับเล่นเกมไปกับมันฟอนต์เลือกให้พี่หน่อยครับลูกแรกเอาเป็นแต้มเลยดิเอาแต้ม2ครับชอบแต้ม2โอเคครับแต้ม2นะครับแสดงว่าพี่ถามต่อลูกที่2มีโอกาสได้2อีกได้ไหมไม่ได้เพราะว่าห้ามแต้ม3แต่ว่าเหลืออะไรเหลือกี่แต้มเหลือกี่แต้มเหลืออีก5แต้มเหลืออีก5แต้มที่ไม่ใช่2เออเนี่ยเล่นเกมไปกับมันดิแล้วลูกที่2เอาแต้มเลยดิเอาแต้ม3ครับเอาแต้ม3แสดงว่าลูกสุดท้ายห้ามโดนแต้ม2กับแต้ม3เหลือกี่แต้มเหลือทั้งหมดกี่หน้าที่ออกได้4ครับมันคิดแค่นี้ไงมันยากอะไรวะแต่ว่ากระบวนการคิดถ้าไม่ได้ถูกฝึกอ่ะเดี๋ยวมาปรับทัศนคติกัน6กับ6ตัดจบๆเอาแม่2ตัดต่อเอ้ย2ตัดได้อีกอ่ะตัดเข้าไปพี่จิวเลยได้เป็น5ส่วน9ครับคำตอบคือข้อ3ตอบเลยจบแค่นี้ครับ